สนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจพัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปา SCGจาก Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและช่วงนี้คอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตกันแล้วครับดูซิว่าจะโหวตให้กับใครระหว่างหมอแอร์และหมออ้ํานะครับเริ่มที่ดร.ธนวัฒน์ก่อนครับครับจะโหวตให้กับใครดีครับคือต้องบอกก่อนว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจมหาลัยค้าไทยเนี่ยเราเลือกธุรกิจอันดับ1ดาวเด่น3ปีซ้อนคือธุรกิจความงามมันชัดด้วยความต้องการของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กจนถึงผู้สูงอายุต้องการหมดเลยแนวโน้มในอนาคตจะยิ่งต้องการความงามมากขึ้นไปเรื่อยๆกำไรหรือว่าตลาดเนี่ยจะเรียกว่าโดดเด่นมากนะครับแต่มาพูดถึงธุรกิจผู้สูงอายุตามแนวของคุณหมออ้ําเนี่ยผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากขึ้นจะเป็นฐานตลาดที่กว้างแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกนะครับขอเลือกเลยครับเลือกหมออ้ําครับพูดแล้วดูเหมือนจะเลือกหมอแอร์นะฮะแต่ทำไมเหตุผลอะไรครับถึงเลือกหมออ้ําครับของคุณหมออ้ําเนี่ยชัดเจนถึงว่าคุณหมออ้ําทำเป็นเมมเบอร์ครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ดูแลสมาชิกแม้ว่าเป็นกลุ่มเล็กจากชมรมนะดูแลคุณพ่อคุณแม่และสมาชิกเนี่ยแต่ต่อไปพอต่อธุรกิจปั๊บเนี่ยปากต่อปากเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นเพราะคู่แข่งยังมาไม่ทันก็เลยเลือกหมออ้ําครับครับนำไปแล้วนะครับหมออ้ํา1ต่อ0นะครับมาที่ดีเจภาคครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าด้วยธุรกิจของพี่ทั้งสองคนเนี่ยนะครับจริงๆไม่ควรที่จะเป้าหมายไม่ตรงกันเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นแล้วผมว่ามันเป็นจุดขายที่ดีเพราะว่าหนึ่งด้วยตัวผมเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณแม่ก็เป็นผู้สูงอายุคุณพ่อเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันก็จะไม่มีที่นะครับหรือว่าสถานที่สำหรับที่จะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยไปอยู่รวมกันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยธุรกิจความงามเนี่ยมันก็ครอบคลุมถึงทุกเพศทุกวัยนะครับและที่สำคัญในประเทศไทยผมเชื่อมั่นว่ายังไม่มีธุรกิจความงามแบบไหนที่มีคอนซัลท์รักษาทั้งภายในแล้วก็มีธุรกิจความงามรักษาภายนอกและควบคู่เปิดกันยังไม่มีเลยแต่ถ้าวันนี้ต้องเลือกนะครับผมขอเลือกผมเลือกหมอแอร์ครับทำไมครับคุณภาคทำไมคุณถึงเลือกหมอแอร์ครับเสน่หาล้วนๆครับผมครับผมใช่หรอจริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยธุรกิจเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นในเรื่องของที่หมอแอร์บอกว่าหมอแอร์เนี่ยมีลูกค้าอยู่แล้วมั่นใจมากว่า 2-3 เดือนมันจะต้องคืนทุนนะครับผมก็มองแล้วว่าเมื่อไหร่หมอแอร์จะเปิดนะครับขายหุ้นนะครับให้พวกเราเนี่ยได้หุ้นด้วยตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วนะครับ1ต่อ1นะฮะคือเดี๋ยวพากันลากไปไกลกันนะอะไรฮะผมเขียนมุกมาตั้งเยอะผมยังเล่นไม่ครบเลยเดี๋ยวคุณไปเล่นนอกรอบก็แล้วกันนะฮะตอนนี้เสมอกัน1ต่อ1เดี๋ยวมาที่คุณกอล์ฟนะครับจะเป็นคนตัดสินว่าวันนี้คอมเมนเตอร์ส่วนใหญ่นั้นจะโหวตให้กับใครคุณกอล์ฟครับคือทั้งคู่อยู่ในธุรกิจที่ดีนะฮะมีอนาคตที่ดีทั้งความงามแล้วก็สุขภาพแต่วันนี้ก็ต้องขอเลือกกันนะครับงั้นผมขอเลือกผมขอเลือกคุณหมอแอร์ครับทำไมครับคุณกอล์ฟคุณถึงโหวตให้กับทางคุณหมอแอร์ครับคือผมมองว่าธุรกิจของคุณหมอแอร์ที่พูดที่ผมถามว่าทำไมไม่ไปเปิดในห้างหรืออะไรในที่ที่ชุมนุมเขาบอกว่าสามารถมาเปิดที่บ้านยังไม่มีใครทำแล้วในละแวกนั้นเนี่ยคือความงามที่อยู่ในบ้านมันมีความพิเศษผมมองว่าน่าจะต่อยอดในธุรกิจได้มากกว่าเลยทำให้เลือกหมอแอร์ครับสรุปแล้วนะครับหมอแอร์ชนะหมออ้ำไปนะครับ2ต่อ1ครับถามกลับมาที่คุณหมออ้ำครับตอนนี้รู้สึกยังไงกับผลโหวตของคอมเมนเตอร์ครับก็ยังไงก็ยังมีความคิดอยู่ว่าคนเรานะครับผู้สูงอายุเนี่ยต่อให้จะเสริมความงามอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่สุขใจและสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ไม่สวยครับยังไงเนี่ยขอให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีก็จะสวยเองครับนะฮะนี่ยังไงก็แล้วแต่ยืนยันสุขภาพต้องแข็งแรงก่อนครับผมนะครับนี่ก็คือผลโหวตนะครับของคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับและแน่นอนทั้งหมออ้ําและหมอแอร์ผมเชื่อว่าตอนนี้คงอยากจะทราบความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวเรื่องอารมณ์ว่าแต่ละท่านนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกับเรานะครับเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขาที่มีต่อคุณหมอทั้ง2ท่านกันเลยครับคุณหมออ้ําเป็นคนเงียบๆไม่เคยพูดเป็นเพราะว่าคนเป็นบ้ายถึงเป็นยายเลี้ยงมาก็เลยพูดน้อยหน่อย
คุณหมอแอร์นี่เน้นในเรื่องธุรกิจเก่งด้วยนิสัยของหมอแอร์เขาเป็นเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคุณหมออ้ํานี่เขาจะนิสัยใจคอเนี่ยชอบเห็นคนมีความสุขคุณหมอแอร์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบค้าขายคุณหมออ้ําก็จะเป็นแนวเพื่อสังคมจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจะอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงวัยที่บ้านเยอะนะคะผู้ชมครับนี่ก็คือเสียงความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวรื่นอารมณ์ที่มีต่อคุณหมอทั้งสองท่านนะครับและผมเชื่อว่าสมาชิกแต่ละท่านตอนนี้พร้อมแล้วที่จะโหวตให้กับคุณหมอทั้งสองนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับที่ห้อง Family Vote ได้เลยครับผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับว่าสมาชิกในครอบครัวรื่นอารมณ์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครระหว่างคุณหมอแอร์และคุณหมออ้ํานะครับรวมถึงผลโหวตของผู้ชมในห้องส่งและคำตัดสินจากท่านประธานสูงสุดใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวคือพี่กับน้องเราเลี้ยงให้เขาคิดให้เขาทำอะไรเองเขาก็เลยเป็นคนที่มีความมั่นใจเหตุผลก็ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายล่ะได้ยินมาบ้างนะคะแต่ก็พอมาวันนี้ก็เลยทราบว่าเขามีความขัดแย้งเรื่องนี้กันอยู่ถ้าถามลุงว่ามีเรื่องมาจากบ้านไหมไม่ได้คิดมาเลยครับป้ามีเรื่องมาจากบ้านแล้วค่ะลูกชายคนนี้ก็พร้อมที่จะมาทำหน้าที่ต่างๆรับภาระแทนคุณพ่อคุณแม่เรื่องเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่แน่นอนครับประเด็นคือเวลาเราเหลือน้อยที่เราจะอยู่กันแบบครอบครัวขนาดนี้คำตัดสินนี้ไม่ตัดสินจากน้ำตาลูกผู้ชายนะแต่ตัดสินประเด็นว่าในธุรกิจเนี้ยอาจารย์จะเลือกเข้าข้างใครนะขอเลือกคุณเจ้ผมรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกันในรายการซึ่งมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเราที่เราไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกลัวเหมือนกันครับว่าภาพที่ออกมามันจะดูรุนแรงหลังจากรายการแล้วเนี่ยเจอเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนก็บอกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับคุณแม่มีลูกคนเดียวเวลาเนี่ยคุณแม่อายุ60กว่าแล้วต้องส่งทอดธุรกิจเนี่ยให้กับโจโมจิแล้วคุณแม่จะภูมิใจมากกว่านี้นะถ้าคุณแม่ลงแล้วปล่อยให้ลูกแสดงมีอะไรที่ผิดพลาดคุณแม่ยังแก้ไขได้ถ้าคุณแม่ตายจากเข้าไปแล้วเราช่วยเขาไม่ได้แล้วคุณแม่คำแนะนำของท่านประธานเป็นคำแนะนำที่ดีมากครับผมสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ในการดำเนินชีวิตเชื่อมั่นได้ว่ารายการ Family Business เนี่ยจะทำให้ทุกครอบครัวนะครับที่มีปัญหาของการทำธุรกิจครอบครัวอยู่เนี่ยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยฉันจะทำแบบนี้อีกคนหนึ่งฉันก็ทำแบบนี้ธุรกิจนี้ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยนะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกพร้อมตัดสินค่ะ